สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมายืนอยู่ในซอยทางเข้าวัดเทวราชกุญชรด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นซอยศรีอยุธยา19คลิปนี้ผมจะพาเข้าไปในท้ายวัดเทวราชกุญชรนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวนะซึ่งราคาไม่แพงนะถูกมากๆเลย20บาทเท่านั้นแต่ว่าวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเลยมองไปถึงสะพานพระราม8ได้เลยนะครับยังไงแล้วตามผมมานะจากหน้าประตูนะครับก็เลี้ยวซ้ายหลังจากนั้นก็เลี้ยวขวาเพื่อไปยังที่จอดรถคลิปนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับในวัดเทวราชกุญชรผมก็มาถึงที่จอดรถนะรถยนต์นะครับก็มีค่าบำรุงวัดนะอยู่ที่40บาทส่วนมอเตอร์ไซค์ก็จอดได้เลยก็จะมีซอยที่เดินไปทางท่าน้ำวัดเทวราชกุญชรจุดที่เขามีการปล่อยปลากันก็เดินเข้ามานะครับสำหรับท่านที่ไปไม่ถูกนะก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้านี้ก็ดังนะครับมีลงใน TikTok มากมายนะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะเข้าไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมพาให้เข้าแบบง่ายๆเลยนะครับจากที่จอดรถนะครับเดินไปทางท่าน้ำวัดเทวราชกุญชรตรงไปเรื่อยๆนะครับมองเห็นแล้วท่าน้ำเดินเข้าไปเดินเข้าไปนะครับด้านบนเห็นป้ายขาวๆด้านซ้ายนะครับร้านสตรีทแสดงว่าใกล้แล้วเดินอีกนิดนึงก่อนถึงท่าน้ำนะครับจะมีรั้วขาวๆตรงนี้แหละครับเขาจะเขียนไว้นะครับก๋วยเตี๋ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาราคา20บาทนี่นะครับไม่สังเกตจะไม่รู้เลยนะก็เป็นซอยที่ออกจะลึกลับสักหน่อยเดินเข้าไปนะครับไม่ต้องกลัวหลงเพราะว่าเป็นเส้นทางบังคับมีป้ายบอกตลอดทางเข้ามาเลี้ยวขวาหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายหลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีเลี้ยวอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเลยขวามือก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเราเดินให้สุดเลยนะผมมาถึงแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวนะร้านลับราคาหลักสิบแต่ว่าวิวหลักล้านนี่นะครับบรรยากาศมองไกลๆนะเห็นสะพานพระราม8นะครับผมมาถึงก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเลยนะก็จะมีราคานะครับเริ่มต้น20บาท40บาทแล้วก็60บาทผมสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นใหญ่น้ำตกราคา40บาทมาแล้วก็ชาเย็น1แก้วชาเย็นก็ชื่นใจนะครับก๋วยเตี๋ยวก็รสเด็ดนะครับอร่อยมากๆตรงนี้ก็เป็นท่าน้ำวัดเทวราชกุญชรเขาจะมีผู้คนนะครับมาปล่อยปลากันคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดท้ายวัดเทวราชกุญชรก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นที่รู้จักในโซเชียลนะในร้านนะครับเขาจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวหมูและก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะเราก็สั่งได้เลยนะครับชอบก๋วยเตี๋ยวหมูหรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสชาติก็เส้นเหนียวนุ่มนะครับอร่อยหมูตับก็อร่อยราคาเริ่มต้น20บาท
แต่วิวที่เรามองดูนะครับเรียกว่าวิวเกินราคาเลยสำหรับจุดจอดรถนะครับมาจอดได้ที่ลานวัดเทวราชกุญชรรถยนต์ก็มีค่าบำรุงวัดนะครับ40บาทจอดได้ตลอดนะจนเย็นเลยผมมองดูด้านล่างนะครับเห็นปลาเสือว่ายอยู่หลายตัวเลยตัวเล็กๆส่วนตัวใหญ่ๆมันก็จะอยู่ลึกไปหน่อยเมื่อก่อนก็มีเยอะนะครับในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงหลังบางจุดก็หายไปแล้วแต่ว่าที่นี่ยังมีอยู่หลายตัวบรรยากาศภายในร้านนะครับมีโต๊ะนั่งเราสามารถจะนั่งด้านในร้านนะครับหรือว่าชมบรรยากาศแบบโอเพ่นด้านนอกก็ได้ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เปิดทุกวันตั้งแต่เช้า10นาฬิกาจนไปถึง18นาฬิกาหากไปไม่ถูกนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะไปถูกแน่นอนเดี๋ยวท้ายคลิปผมบอกอีกจุดหนึ่งทางเข้านะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเมื่อช่วงแรกเราเข้ามาจากถนนสามเสนนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกจุดหนึ่งเข้ามาจากตลาดเทวราชริมคลองพดุงกรุงเกษมมุมนี้คนที่เข้ามานิยมมานั่งนะครับยื่นไปสุดเลยนะแล้วก็มีบันไดทางลงด้วยด้านซ้ายนะครับเข้าไปนั่งได้นะภายในร้านนะครับส่วนที่ยื่นออกมาก็มีหลังคาผมก็ไปนั่งตรงนั้นแหละมองวิวรอบๆนะครับก็เพลินดีอากาศก็เย็นสบายนะเพราะว่าเป็นน้ำจืดนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาลมพัดตลอดเวลาเดี๋ยวผมพาดูทางเข้าอีกจุดหนึ่งนะครับช่วงนี้มีการก่อสร้างถนนแถวสามเสนบางท่านไม่มีรถยนต์ส่วนตัวนะครับมาเข้าตรงนี้ก็สะดวกนะตรงแถวหน้าตลาดเทวราชนะครับนั่งเรือไฟฟ้ามาเลยนะจากหัวลำโพงถ้าท่านอยู่บริเวณแถวคลองประดุงนะครับตามท่าเรือต่างๆเนี่ยนั่งเรือไฟฟ้ามาเลยบริการฟรีนะครับจนมาถึงท่าเทวราชนะครับหรือว่ามาจากเรือด่วนเจ้าพระยาก็ได้นะมาลงที่ท่าเรือเทเวศนะครับแล้วก็เดินมาหน่อยนึงตรงนี้นะครับเป็นตลาดเทวราชก็เดินตรงทะลุกลางตลาดเข้าไปเลยเดินตรงไปเลยนะครับก็มีบางท่านนะบอกว่าไปไม่ถูกนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะไปไม่ถูกดูคลิปนี้ผมว่าไปถูกแน่นอนบอกทางเข้านะครับทั้ง2จุดนะจากถนนสามเสนเข้าซอยวัดเทวราชกุญชรนะครับหรือว่ามาจากตลาดเทวราชนี่นะครับเดินกลางตลาดเข้ามาเลยฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือซอยศรีอยุธยา19ก็จะไปเจอตรงที่เป็นหน้าวัดที่ผมยืนถ่ายตอนแรกก็นำมาฝากกันนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือริมน้ำเจ้าพระยาราคา20บาทราคาหลัก10นะครับแต่วิวหลักล้านเลยนะขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ